สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูของว่างมาฝากกันนะคะมันฝรั่งทอดงาค่ะเรามาลงมือทำกันค่ะส่วนผสมของเราก็มีมันฝรั่งนะคะงาขาวงาดำพริกไทยป่นเกลือป่นแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเราก็จะเริ่มจากการปอกมันฝรั่งกันก่อนนะคะปอกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเมื่อเราปอกแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหั่นมันฝรั่งกันค่ะก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะนำมันของเราไปต้มให้สุกค่ะประมาณสัก15นาทีค่ะมันของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำออกให้หมดนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยค่ะเราก็มาบดมันของเราให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะเราจะใช้กระชอนตาถี่นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันค่ะเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะเกลือป่นค่ะแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะผสมให้เข้ากันค่ะเราก็จะนวดให้เข้ากันเลยนะคะมันของเราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปั้นกันนะคะทีนี้เราก็มาผสมงาขาวกับงาดำเข้าด้วยกันค่ะเราก็จะมาปั้นเป็นแท่งยาวๆนะคะหรือจะเป็นแผ่นก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะใช้ประมาณนี้นะคะจะได้เวลาหยิบทานก็ทานได้สะดวกนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกไปบนงานะคะมากน้อยก็ตามชอบเลยนี่ค่ะป้าก็จะทำเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าทำที่เหลือจนเสร็จค่ะนี่ค่ะป้าปั้นเป็นแท่งส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งป้าก็จะปั้นเป็นรูปกลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็คลุกงาให้ทั่วค่ะเราคลุกงาจนทั่วแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะบี้ให้เขาแบนสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะป้าก็จะบี้แบบนี้นะคะให้เขาแบนสักนิดนึงป้าทำจนเสร็จนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรานำไปทอดกันค่ะตั้งกระทะรอให้น้ำมันของเราร้อนนะคะน้ำมันของเราร้อนนะคะเราก็นำมันฝรั่งลงทอดค่ะค่อยใส่ลงไปนะคะ
ป้าใช้ไฟกลางในการทอดนะคะทอดไปให้เป็นสีเหลืองทองค่ะค่อยๆกลับเบาๆตอนนี้เขาเซตตัวแล้วค่ะเป็นแท่งตรงแล้วอันนี้จะมีหักอันนึงไม่เป็นไรค่ะค่อยๆกลับเบาๆเกลี่ยๆให้เขามีความเกรียมทั่วๆกันนะคะนี่ค่ะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวป้าทอดที่เหลือจนเสร็จค่ะเราก็มาทอดที่เป็นแผ่นกันบ้างก็สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะจะมีความกรอบนะคะเนี่ยค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะดูเนื้อด้านในนี่ค่ะจะกรอบเป็นแบบนี้เลยนะคะเราลองทานดูค่ะนี่ค่ะกรอบจริงๆค่ะมันฝรั่งทอดงาของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะนี่ค่ะถ้าท่านใดไม่ชอบงานะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปค่ะสูตรไม่ต้องเป๊ะก็ได้ปรุงให้ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ